มีผู้หญิงคนหนึ่งครับของชาวตำบลลุมหลังได้ไปทำงานของตำบลช่องด่านนะครับที่ไปทำงานที่ประเทศบาเรนแล้วก็กลับมาแล้วไม่ได้กักตัวนะครับมาส่งลูกมาส่งหลานที่โรงเรียนชุมชนบ้านลุมหลังหมู่ที่5ก็ทำให้ผู้ปกครองนะครับในชุมชนบ้านลุมหลังมีความกังวลว่าจะมีเชื้อไข้ไวรัสโควิด19มีแพร่ระบาดในพื้นที่หรือไม่นะครับเพื่อความสบายใจคนในพื้นที่ของตำบลหลุมหลังทางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ก็เลยร่วมด้วยช่วยกันวันนี้มาทำความสะอาดที่โรงเรียนแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เรามาทำความสะอาดในบริเวณในเขตชุมชนในตลาดนะครับเพื่อความสบายใจของทุกคนในของตำบลหลุมหลังครับตอนนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลก็ได้กำชับนะครับมากำชับโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นท่านนายกนะครับพวกเครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลให้ความสนใจในเรื่องของผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศที่ไปใช้แรงงานที่ต่างประเทศนะครับช่วยกันไปแนะนำนะครับโดยผ่านช่องทางสาธารณสุขนะครับของอำเภอก็ไม่น่าเป็นห่วงครับตอนนี้เราก็ช่วยกันระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับก็ควรที่จะในข่าวครับควรที่จะมีการดูข่าวให้แน่ก่อนนะครับหรือถ้าไม่แน่ด้วยถามมาทางนายอำเภอถามมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ก่อนนะครับว่าข่าวที่ได้รับทราบข่าวมาจากโซเชียลต่างๆเนี่ยจริงเท็จอย่างไรเพราะผู้นำท้องถิ่นท้องที่จะไม่โกหกแน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทุกคนครับตั้งแต่มีข่าวมาครับทางนายอำเภอก็ได้ให้ทางสาธารณสุขอำเภอเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นแต่วันที่6มีนาแล้วนะครับก็จนณถึงวันนี้นะครับวันที่10มีนาเนี่ยครับตรวจทั้งครอบครัวของนางวรรณาทองภูลนะครับทั้งหลาน2คนลูก1คนแล้วก็แม่อีก1คนรวมเป็น5ชีวิตในครอบครัวนะครับณปัจจุบันยังไม่มีไข้ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับน่าสงสัยที่ว่าจะได้รับเชื้อไข้หวัดไข้ไวรัสโควิด19เลยนะครับตอนนี้ครับซึ่งเดิมแล้วดั้งเดิมข่าวว่ามาจากทำงานมาจากเกาหลีใต้แต่ตรวจสอบในข้อเท็จจริงแล้วว่ามาจากบาเรนซึ่งทำให้คลายความกังวลไปส่วนหนึ่งเนื่องจากบาเรนเนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่รุนแรงนะครับครับก็ฝากทางพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนทั่วไปการโพสต์ข่าวข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเกิดไม่เกิดการวิตกกังวลนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายควรที่จะเสพข่าวแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อคืนนี้ว่าควรจะเช็คไปทางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในพื้นที่ว่าข่าวได้จริงหรือเท็จยังไงหรือถ้าไม่ได้ไงก็โทรไปที่อำเภอนะครับทางอำเภอจะช่วยเช็คข่าวให้ทางหนึ่งนะครับมีความผิดทางด้านกฎหมายแล้วครับอันนี้เป็นการให้ข่าวเท็จนะครับทางคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ก็ผมได้หารือกับทางอำเภอนะครับแล้วก็หลายๆส่วนไม่ว่าทาง DSL กับทางกรมทางนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านชุมชนต่างๆทุกคนนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเหมาะสมทำ Beginning Day นะครับซึ่งเราคิดว่านอกจากเรื่องโควิด19แล้วก็ยังมีเรื่อง PM 2.5เข้ามาอีกนะครับซึ่งเดิมทีเราอาจจะชะล่าใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าการบิ๊กคิงเดย์เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์นะครับและที่ดีและมีกิจกรรมที่ร่วมกันนะครับก็วันนี้มีกิจสาธารณะและทุกส่วนไม่ว่าทางอำเภอทางโรงงานทางกรรมการหมู่บ้านอสม.จิตอาสานะครับทุกสตรีนะครับทางกรมทาง
นะครับโดยการนำของหมวดนะครับก็ได้เอามาพร้อมหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทุกส่วนจัดบิ๊กบินดิ้งเดย์นะครับในตลาดสุมพลังชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่ของสุมพลังนะครับก็เราจะทำร่วมกับคุณครูด้วยเดี๋ยวก็จะล้างที่โรงเรียนนะครับที่วัดต่างๆในที่สาธารณะผมเชื่อมั่นว่าการจัดบิ๊กบินดิ้งเดย์ของตำรวจพลังวันนี้นะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ร่วมกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องแสดงความที่มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะมีโรงงานต่างๆแต่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในสังคมนะครับไม่ว่าสังคมทางนะครับก็ได้ดูแลถนนเป็นอย่างดีเราอยู่ในสังคมต้องมีความร่วมมือนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นความสำคัญต่อสังคมไม่ว่าสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆนะครับผมเชื่อว่าเราต้องไปได้ถ้าเราให้ความร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมที่ดีๆนะครับก็นะครับผมเชื่อว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีนะครับโรคอะไรก็มาสู้พวกเราไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทนะครับก็ให้ความร่วมมือกับทุกส่วนครับผมกรณีโควิดที่กำลังมีข่าวทำให้ประชาชนทั้งอำเภอบ่อพลอยเนี่ยตื่นตระหนกตรงนี้จะอยากประชาสัมพันธ์ยังไงให้ชาวบ้านเขาสบายใจบ้างครับก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะเป็นเรื่องที่อาจจะเราดวงไม่ดีเจอผู้หญิงที่อยากดังนะครับก็ให้ข่าวปลอมมานะครับที่จริงมาจากบาเลนนะครับแล้วไอ้ส่วนที่เกาหลีเขาไปมาเมื่อ2ปีก่อนดูจากพาสปอร์ตนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็ได้มีการจัดทุกอย่างดูแลไข้ดูแลความเป็นอยู่ของเขาตรวจไข้ทุกวันเช้ากับวันเย็นจะร่วมกันสาธุปรากฏว่าไม่มีจริงนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ชะล่าใจนะครับแต่อยากให้ทุกคนอย่าตระหนกครับหลุมรังผมไม่มีคนที่เป็นโรคโควิดไม่มีอยู่ในอาการนะครับขอยืนยันนะครับว่าตรงนี้นะครับ